เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ20ข้อ20เขาให้หางานที่ทำในการนำประจุบวกคิว3จุดจากระยะอนันต์มาไว้ที่ตำแหน่ง A B และ C ตามลำดับทีละประจุดังรูปอ่ะเราจะมีจุด A จุด B จุด C ก็คือเป็นสามเหลี่ยม A B แล้วก็ C ซึ่งระยะระหว่าง A B เท่ากับ A อ่ะเขียนเป็น A ระยะ B C ก็เท่ากับ A ระยะ A C ก็เท่ากับ A เขาให้เราเอาประจุบวกคิวอ่ะมาใส่ที่ Aแล้วก็มาใส่ที่ B แล้วก็มาใส่ที่ C ตามลำดับเราก็ต้องหางานทีละประจุแล้วก็เอามาบวกกันอ่ะก็เขียนได้เป็น W เท่ากับ W จากระยะอนันต์มาที่ A บวกกับ W จากระยะอนันต์มาที่ B บวกกับ W จากระยะอนันต์มาที่ C ซึ่งเราจะหาทีละตัวอาหา W จากระยะอนันต์มาที่ A ก่อน W ระยะอนันต์ไปที่ A เท่ากับ Q VA ลบ V ระยะอนันต์แต่ว่า V ระยะอนันต์เนี่ยจะเป็น0สักไฟฟ้าที่ระยะอนันต์จะเป็น0แล้วก็สักไฟฟ้าที่ A เนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่มีประจุอะไรเลยมันเป็นจุดว่างๆดังนั้นการเอาประจุมาที่จุด A ก็คือตอนนั้นน่ะที่ A อ่ะมีสักไฟฟ้าเป็น0เพราะว่าไม่มีประจุไหนส่งอิทธิพลมาเลยมันก็เลย VA เป็น0ทีนี้เมื่อ Q คูณกับ0มันก็จะได้เป็น0ดังนั้น W ระยะอนันต์ไปที่ A เท่ากับ0อ่ะได้อันแรกละต่อมาหา W จากระยะอนันต์ไปที่ B ก็คือ W ระยะอนันต์ไปที่ B เท่ากับ Q VB ลบด้วย V ระยะอนันต์ซึ่งอย่าลืมว่าวิระยะอนันต์จะเป็น0ส่วน Q Q เราก็แทนเป็นบวก Q เข้าไปหา VB VB เท่ากับ KQ ส่วน R ซึ่งตอนแรกอ่ะตอนเนี้ยมันมี Q ที่ A ละเวลาเราเอาประจุบวก Q อีกอันนึงมาใส่อ่ะมันก็ต้องมีสักไฟฟ้าเนื่องจากจุดนี้ซึ่งสักไฟฟ้าเนื่องจากจุดเนี้ยมันจะมีสักไฟฟ้าเท่ากับK Q อันนี้แล้วก็ส่วนด้วย R ซึ่ง R เรามีรัศมีเราแทนเป็นระยะ A ดังนั้นจะได้เป็น W ระยะอนันต์มาที่ B เท่ากับ K Q กําลัง2ส่วนด้วย A อันนี้ก็ได้อีกอันนึงละต่อมาสุดท้ายหา W จากระยะอนันต์ไปที่ 4W ระยะอนันต์ไปที่ C จะเท่ากับ Q VC ลบด้วย V ระยะอนันต์ V ระยะอนันต์เหมือนเดิมเลยคือมันเป็น0ตลอดแล้วก็แค่หาค่า VC ขึ้นมาซึ่งเราก็แทน Q ไปก่อนแทนบวก Q เข้าไปแล้วก็แทน VC VC เนี่ยตอนเนี้ยมันมีประจุ2ประจุละสักไฟฟ้าที่ C ก็ต้องเป็นผลรวมจากสักไฟฟ้าที่ A กับสักไฟฟ้าที่ B รวมกันจะหาที่ A ก่อนจะเป็นสักไฟฟ้า KQ ส่วนด้วย A บวกกับสักไฟฟ้าที่ B สักไฟฟ้าที่ B ส่งมาจะเป็น KQ ส่วนด้วย A เหมือนกันก็เป็นบวก Q คูณกับ2 KQ ส่วน A พอคูณกันเสร็จจะได้เป็นงานที่ใช้เท่ากับ2 KQ กำลัง2ส่วนด้วย Aก็ได้ละเขาถามงานที่ทำในการนำประจุบวกคิวทั้ง3ก็คือเราใส่ A ก่อนใส่ที่ A ก่อนแล้วก็ใส่ที่ B แล้วก็ใส่ที่ C ก็จะเป็นเอา3งานเนี่ยบวกกันอันนี้คืองานที่เอามาใส่ที่ A ปุ๊บเสร็จแล้วก็เอามาใส่ที่ B แล้วก็เอามาใส่ที่ C ซึ่งตอนใส่ A อ่ะสักไฟฟ้าเป็น0อยู่เพราะไม่มีสักไฟฟ้าจากจุดไหนเลยต่อมาที่ B สักไฟฟ้ามีละเพราะว่ามันมีประจุ A อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
ต่อมาสายไฟฟ้าที่ C ก็เป็นก็ไม่เป็นศูนย์ละเพราะว่ามันมีประจุ A กับ B ทำให้สายไฟฟ้าตรงเนี้ยไม่เป็นศูนย์ก็หาออกมาได้เท่านี้อ่ะเวลาตอบก็ให้เอางานทั้งหมดมารวมกันดังนั้น W รวมก็คือเอาอันแรกบวกอัน2บวกอัน3จะกลายเป็น0บวก KQ กําลัง2ส่วน A บวก2 KQ กําลัง2ส่วน A จะเป็น3 KQ กําลัง2ส่วน A หน่วยเป็นจูลอ่ะเป็นคำตอบเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะยังไงได้ค่ะ